ทางมาถึงตำบลของเปี๊ยะนะครับผมกำลังจะไปเยี่ยมคุณสมบูรณ์นะครับข้าราชการเกษียณอีกท่านหนึ่งนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับเราจะข้ามทางรถไฟสายนี้นะครับซึ่งรถไฟสายนี้ก็คือสายใต้วิ่งลงสู่สวยโกลกนะครับทางซ้ายมือนี่นะครับมาถึงบ้านคุณสมบูรณ์แล้วนะครับรู้สึกจะมีคนมาเยี่ยมนะครับเราจะเดินดูรอบๆ บ้านก่อนนะครับถ้าท่านเคยไปนราธิวาสนะครับใบไม้ชนิดนี้นะครับ เป็นของหายากนะครับบางคนเรียกใบเงินใบทองนะครับเพราะว่าถึงฤดูกาลของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองครับตรงนี้เป็นโรงจอดรถของคุณสมบูรณ์นะครับนับก่อนนะครับ1 2 3โอ้มีเสียงแป้นๆมาต้องหันกล้องไปดูแล้วครับเป็นรถหัวจักรสำหรับซ่อมนะครับเป็นรถซ่อมหัวจักรครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับนะครับตอนนี้มาที่เชอกีครับผมจะเดินดูรอบบ้านอีกด้านนะครับอ้าวเจออีกคันครับอันนี้เป็นฟอร์ดไรเยอร์สำหรับลุยสวนนะครับเป็นบ้านสวนที่น่าอยู่นะครับหลังบ้านได้ขุดบ่อเล็กๆไว้สำหรับเลี้ยงปลานะครับเป็นบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนได้อย่างลงตัวเหมาะเจาะนะครับด้านหลังมีโรงจอดรถอีกเจออีกคันนะครับคุณสมบูรณ์เป็นคนสะสมรถนะครับชอบรถอันนี้รกนิดนึงก็เป็นสวนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับทุกคนครับไม่ทราบว่าคุณสมบูรณ์เกษียณอายุราชการเมื่อไหร่ครับปี60ครับตอนนั้นทำอะไรครับที่เกษียณในหน้าที่อะไรครับราชการหัวหน้าฝ่ายรังวัดของกรมที่ดินสงขลาตำแหน่งล่าสุดจากปี60ถึง63ก็แสดงว่าช่วงนั้นได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ทำอะไรบ้างครับหลังเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องในชีวิตใหม่ของข้าราชการนะข้าราชการแต่ว่าก่อนเกษียณผมเองก็ได้วางแผนเตรียมการไว้10ปีแล้วครับกับชีวิตโดยข้อที่1ซื้อที่ไว้ก่อน70ไร่เพราะว่าถ้าเผื่ออายุยืนไปถึง60กว่าก็ได้ไปดูแลดูทำนู่นทำนี่ด้านการเกษตรนั่นข้อที่1ใส่กำลังไม่กินกันเลยกินนู่นได้เลยเนี่ยล่ะเดียวลองลองไม่เอาคิดเลยนู่นแต่ไหนหรอกวันนี้พี่ลองด้วยเดี๋ยวเร่ด้วยมันได้ยี่สิบเมตรมันทำไหมมันทำมันเนี่ยได้ใช่ไหมล่ะโอเคไม่เจ็บไม่เป็นไรแต่ละแค่เอาไอ้ล้วนนั่นแหละคุณตัดไหนยาวอ๋อโอเคยังไงด้วยอ่ะอันนี้ข้าวน้ำเนี้ยวค่ะข้าวเนี้ยวอันนี้ข้าวอะไรข้าวซ้ำยศป้านี่ปุ๊กเนี่ยนี่ปุ๊กกันเนี่ยข้าวหมีนี่รู้อะไรไหมตรงตรงค่ะตรงตามที่มาวันนี้วันนี้ไม่เจอต้องมองอาทิตย์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 เอาเลยต้องนู่นเลยพี่บุญหลานแม่เล่นติดเล่นไรครึ่งเล่นกลางต่อโชคคนไปแล้วนู่น
มาเลยสิวางวางเจ้าโชคกับลูกเว้ยขวาสิบ้านคู่ออกมาบางคู่ไปยาหลายก็คงกันนะเป็นโชคผมเป็นอะไรพี่เนี่ยครับอีเท่เล่นนี่เนี่ยดำเหรอค่ะเนี่ยดำมาตั้งปีสิบ้านคู่ไม่ใช่คู่เหรอครับลูกอะไรค่ะซึ่งเราปลูกที่พี่เว้ยสีอะสีที่ของที่นี่นะครับของของเปียลูก10บาทสวยขอบคุณดิเนี่ยเจ้าของโอเคสุดยอดของท้องถิ่นนะครับอ๋อนี่กันนี่ของท้องถิ่นของท้องถิ่นเอากันข้อที่2ก็ทำเรื่องการโยกย้ายจากจังหวัดยะโสธรครับแล้วหลังจากย้ายจากยะโสธรมาแล้วทำอะไรต่อครับก็เตรียมตัวกลับบ้านวางแผนในนี้ก็ทำเรื่องย้ายบริการต้องทำเรื่องย้ายพอย้ายเสร็จจะกลับบ้านปีประมาณตอน4-42ก็ไม่ได้กลับเพื่อใช้คำสั่งลงโคราช2ปีเพราะประมาณปี4-5ก็มาสงขลามาอยู่อำเภอชนะซึ่งเป็นบ้านของแผนที่ซื้อที่ไว้ก็พอดีตามเป้าหมายนะครับก็แสดงว่าการซื้อที่ดินนี้เป็นการวางแผนที่ลงตัวไว้ก่อนถูกต้องคือโครงการของผมคือซื้อที่ตั้ง1แปลงอย่างน้อย50ไร่ไม่อยากซื้อแปลงนู้น10ไร่5ไร่อยู่คนละที่เกียรติวิ่งดูนะครับคือเราทำทั้งแปลงตรงไหนก็ได้เดี๋ยวขายให้ติดถนนนั่นคือโครงการอนาคตแล้วปกติชอบเลือกสวนไร่นาอยู่แล้วหรือเปล่าครับถึงได้ตัดสินใจวางแผนทำสวนหลังเกษียณอ๋อคืออย่างนี้ครับคือเราทำมาราชการเนี่ยเราเหนื่อยแล้วอีกอย่างเราเวลาของเราอุทิศให้กับชาวบ้านคือเรื่องราชการเป็นงานทำงานเต็มวันนะครับงานที่ดินเรามันต่อเนื่องตลอดผมต้องทำโอทีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ตังค์นะครับได้แต่เวลาไม่ที่ตรวจของอรมนของเกี่ยวมันมีความมั่นคงความมั่นคงมันมีอ๋อจะนะความมั่นคงภาคสี่เรามาตั้งเขาเรียกว่าด่านที่นี่ถ้าตำแหน่งมันดีก็ได้พักที่ที่วัดครับวัดใหม่ผาสุกนะครับตำบลคลองเปียอำเภอชนะสงขลาไปไกลไหมครับสวนคุณสมบูรณ์ครับ9กิโลนะครับประมาณ9กิโลจากนี้นะครับอันนี้ข้าวในสวนเหลือประมาณ2กิโลครับจะถึงสวนยางของคุณสมบูรณ์วันนี้อากาศดีฝนตกเมื่อวานไม่ร้อนอากาศน่าอยู่บรรยากาศสดใสก่อนหน้านี้ได้ทราบว่าคุณสมบูรณ์ป่วยนะครับไม่ทราบป่วยเป็นไรครับผมมาเริ่มป่วยปี57นะครับ57เริ่มร่างกายเริ่มแย่ก็เป็นเบาหวานความดันสูงก็ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอัดใจนะของเอกชนแล้วก็อยู่มาพวกรั้วไม่สบายก็เลยเอาพวกวิตามินมาแนะนำให้ลองทานดูได้ทานในตัววิตามินตัวนี้บำรุงร่างกายวิตามินที่สำเร็จรูปอยู่ซาน่าเขาจัดมาให้กินกับแฟนด้วยดีขึ้นนะครับทั้งระบบร่างกายครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดจากใจอะไรอ๋อเส้นเลือดตีบครับเส้นเลือดหัวใจตีบตีบแล้วก็ก็โชคดีก็ช่วงที่เป็นลมก็เรียกเป็นลมมาแล้วนะครับทางนี้เขาเรียกว่าคือวูบแล้วก็สั่นจะมีอาการก็มึนหัวรู้ตัวครับรู้สึกตัวแต่ทำอะไรไม่ได้กำลังชาไม่มีนะครับทำอะไรไม่ได้รู้สึกตัวแล้วก็คันหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันของเล่นหน้าอกก็โชคดีที่ว่าก็เอารถไปแล้วก็เอารถมาก็ไปโรงพยาบาลเกิดเหตุการณ์เกิดที่ไหนครับในสวนในสวนผมนั่งก็ไปทำมาดูแลสวนนะเข้าไปพัฒนาในสวนการออกกำลังกายประมาณนั้นใช่แล้วมีลูกน้องอยู่แล้วกว่าจะถึงโรงพยาบาลนานไหมครับประมาณชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงเลยชั่วโมงเพราะว่าระยะจากบ้านจากสวนมาบ้านแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็อยู่ประมาณ35กิโลนะครับก็ถึงโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลมอแสดงว่าร่างกายดีมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยถ้าไม่ถึงมือแพทย์ภายใน10-15นาทีเนี่ยอันตรายมากแต่คุณสมบูรณ์สามารถอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยคิดว่าเพราะอะไรครับร่างกายดีน่าจะเป็นระบบร่างกายนะครับนี่มันเมอรี่ครับนี่เป็นมันวันนี้ที่ปลูกเอาไว้ผมทดลองไว้ที่ทดลองต้นเลย500ต้นนี้ถ้าไปในนี่มันก็มีสวรรค์มันวันนี้อย่างกาแฟนะครับมีต้นกาแฟเพิ่งเริ่มลงได้ปีกาแฟนี่ฝักกูดนะครับนี่เอามาจากแก่งกระจานนี่ก็เอามาทดลองปลูกดูเอาพื้นที่ว่างใช้ผลประโยชน์แปลงนี้10ไร่ผมว่าจะลงกาแฟให้หมดมาปลูก10ไร่ให้ทดลองปลูกไว้ครับเนี่ยโอเคต่อไปเพื่อไว้กินเองครับทดลองผมชอบทดลองแล้วก็มีปลาไม่มีโบ
บ่ออีก2บ่อตรงนี้นะครับทำไว้บ่อ2บ่อนี่เรามาปลูกมีกล้วยมีกล้วยมีมะม่วงนะครับมาแล้วแล้วก็พวกเงาะไม่มีแอลแล้วก็หมากนี่ฝนตกมาผมก็ได้น้ำแล้วโอเคดูสวยดีนะเขียวนี่ต้นเหาะนะเป็นเหาะนี่เอาไม้ไผ่สวยงามมาไว้ไม้สีทองอันนี้ผักเหลืองนะครับผมผักเหลืองสวยนะครับดูนี่ผมเอาพื้นที่ว่างพื้นที่ที่ว่าถ้าไม่ทำอะไรก็ได้นะครับผมลองมาทดลองดูก็ยังไม่ได้ประโยชน์นะครับเป็นผักเหลียงนี่เอาสายพันธุ์จากไหนครับเนี่ยนี่ผมเอามาจากนู่นจากว่านองนะครับเนี่ยคุณจะดูสายนี่ดูเป็นแถบนี่ลองทับหลีนี่อายุปีครึ่งนะครับปีครึ่งโอเคนี่กันนี่ช่วงนี้ออกเยอะแล้วผักเหลียงนี่เป็นผักที่นิยมทานกันนิยมทานเอามานี่เอามาทำเป็นอาหารหลักก็ได้ครับมาต้มกะทิใส่กุ้งผัดไข่หรือว่ากินดิบหรือว่ากินเป็นผักกินกับว่ากันว่าวิตามินสูงครับมากินกับเนี่ยขนมจีนในตะแคร่หรือเป็นผักข้างเคียงทานสดๆได้เลยได้ครับหวานมันอะไรครับถึงเลือกปลูกต้นผักเหลียงบนกับสวนยางมันอาศัยมันอยู่กันได้อยู่ในร่มเป็นผักที่อยู่ได้กับร่มที่เขาเรียกว่าร่มล่ำไรนะทางใต้เขาเรียกว่าร่มแดดไม่จัดมันสามารถอาศัยกันอยู่ได้เฉพาะสวนยางตรงนี้เนื้อที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบกว่าไร่ครับเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบกว่าไร่ก็พื้นที่ทั้งหมดปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ยางตอนนี้เต็มแล้วครับเมื่อก่อนยางนี้อายุ10ปีครับ30แผ่นวางไว้ตอนที่รับราชการกรีดมานานยังครับกรีดมา3ปีนะครับ3ปี7ปี7ปีฮะครับประมาณ7ปีเริ่มกรีดโอเคน้ำยางออกดีพื้นที่มันเหมาะกับยางคือหมอวิเคราะห์อย่างผมเป็นตาบายที่ไปโรงพยาบาลมอเนี่ยวิเคราะห์เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบครับ2เส้นที่ตีบหนักก็ 90% เส้นนึงก็ 75% นั่นที่หลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วก็หมอคุยให้ฟังนะครับได้ทำบอลลูนไหมครับทำบอลลูนไม่ถึงไม้พลาดเพราะเพิ่งเริ่มเป็นเท่าที่ทราบคุณสมบูรณ์มีวินัยในการทานยามากไม่ทราบว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับตรงนี้อ๋อคือยาที่หมอให้มาทั้งหมดประมาณ10 อย่างผมก็มาเอาตัวยานะครับเอาชื่อยาจากฉลากยาเนี่ยตัวอย่างเนี้ยบอกมาอะไรเป็นอะไรผมก็เอามาเสิร์ชดูเดี๋ยวแล้วก็เนี่ยก็มาเพราะเขาจะมีการก็เรียกอธิบายยาแต่ละตัวที่หมอให้มาผมยังทำเป็นเล่มเลยนะครับเป็นเล่มแล้วผมเริ่มตั้งแต่สรรพคุณของยาชื่อยานะครับและยานี่มีการใช้ยาใช้ยังไงยานี้เกี่ยวกับกลุ่มไหนมั่งสรรพคุณอย่างไรการกินอย่างไรปริมาณการใช้อย่างไรบ้างแล้วอันตรายอย่างไรใช้ยาพวกนี้ครับพวกผลข้างเคียงของยาว่าถ้าคุณปฏิบัติแบบโน้นแบบนี้มันจะอะไรจะเกิดขึ้นระยะเวลาในการเท่ากับว่าผมได้ยาแต่ละอย่างที่หมอให้มาผมจะเข้าใจว่ากินมันยังไงแล้วก็มันสำคัญยังไงผมในเพื่อนกลุ่มเรามันก็อายุไล่เรียงกันทีนี้พอใครมีเรื่องแล้วกันนะคล้ายเราก็ได้แนะนำได้นะครับว่าไอ้นี่ไปอย่างนี้ไอ้นี่ไปอย่างนั้นอย่างน้อยก็ไปทานกับเพื่อนไปด้วยวิชาเนี้ยต้องถือใหม่อีกต้องเรียนใหม่ต้องลงดีเทลอีกรอบครับเริ่มช่วยหลายคนอยู่นะเริ่มยังไงนี่ครับเริ่มทำยังไงก็เนี่ยทำเองพวกกับพ่อพวกทำเองรวมอ่ะเนี่ยประหยัดหน่อยนี่ในนั้นก็เป็นไม้อะไรบ้างครับเนี่ยไม้รวมฮะไม้ส่งมาจากญี่ปุ่นโอ้ไม้เรียกไปซื้อมาจากร้านมือสองญี่ปุ่นมั้งเนี่ยกยอใช่ไหมใช่ครับไม้รังที่จากกย
นั่นที่คุณจับอยู่นั่นมันพันกว่าไม่สั่งใช่ไหมไม่ที่จับมันไม่ใช่ครับมันเป็นไม้ผสมอันนี้ไม้สั่งครับไม่เหรอพวกมันไม่ผมซื้อจากที่นี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ว้าว โอ้ย จะได้ครับไม้นี่เขาเฮ้ยเราโดนร้อยห้าสิบหมาครับไม่เนี่ยผมโดนแล้วร้องไห้อยู่ว่ามันจับกระชับมือใช่ไหมล่ะครับเออประตูแบบนี้มันต้องเลื่อนอ่ะเล็กๆมันจับในมือเลยมีดมันอยู่เองใช่ครับแล้วเป็นคนบ้านที่นี่ไม่ใช่ผมเป็นคนยะโสนครับเออแล้วมาได้แฟนที่นี่ครับเพราะว่าที่เป็นของอ่ะที่ตรงนี้เป็นของหมอดงครับหมอดงไชน่าผมขอแก้วผมชอบไชน่าคนนี้เป็นในมาเลยครับตรงนี้ที่เดียวผมไม่ได้เสียครับแกให้ผมอยู่ไม่อยู่ทำไมแกให้ผมอยู่ครับโดนโยนเบอร์เลยทำแก้วครับแก้วถ้าเป็นแบบนี้คุณสมบูรณ์ถ้าเป็นร้านกาแฟนี่จะนั่งอยู่ห้าปีอ่ะจะนั่งได้กันโอ้ยโซ่เมืองเลยบอกครับเด็กมยศเงี้ยนะครับครับเด็กมยศอ่ะห้าปีมุตตะวันที่ดินเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ด้านไหนอยู่ที่จังหวัดยวนแก้วมันเลยก็เหมือนแก้วไปส้มตำอร่อยอยู่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรเป็นกิจกรรมร้านปีไก่บอกครับเออแต่ละผมเลยมาแก้วปีไก่เออใช่ใช่ครับมาแก้วปีไก่เออบ้านแกนเลยเพื่อไปหน่อยนึงครับต้องพี่ไก่ต้องบ้านแกนครับนั่นอร่อยครับถึงเที่ยงกับไปกินกันด้วยนิดนึงครับคุณสมบูรณ์สูบบุหรี่มากี่ปีครับผมสูบบุหรี่มา12ปีครับก็ตั้งแต่เรียนวิทยาลัยแล้วก็มาบุกเกษียณละแพทย์ลงความเห็นไหมครับว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบนี่มาจากบุหรี่ใช่มีส่วนมากคุณหมอก็บอกว่าคุณลุงหยุดได้แล้วแต่แล้วตอนนี้เลิกเด็ดขาดไหมครับบุหรี่ก็คงจะเห็นแล้วก็ไม่อยากพูดกับมันแต่รู้จักกันแล้วก็คือหยุดสูบเด็ดขาดแล้วคือเราเป็นเพื่อนบ้านกันแค่นั้นนะแล้วกี่เดือนแล้วครับเนี่ยหยุดมาก็ค่าเดือนที่5เลยครับซึ่งผมก็เด็ดขาดตามที่คุณหมอแนะนำมาคุณอยู่บ้านตลอดในช่วงที่พักฟื้นหลังจากทำบอลลูนแล้วเนี่ยมีใครดูแลบ้างครับภรรยาอยู่ครับที่บ้านครับตอนนี้ผมมาพักฟื้นอยู่ประมาณ10กว่าวันแล้วครับโอเคเนี่ยโอเคเอาแอปเปิ้ลมาทานครับขอโทษนะครับพอดีเลยคุณเนี่ยประจำกินวันละ 2-3 ลูกนะครับ 2-3 ลูกได้เพราะว่าเป็นหวานไม่จัดมันเบาหวานก็มีอยู่แล้วก็เป็นผลไม้ที่ดีนะครับภรรยาคอยดูแลอยู่นะครับครับก็ต้องช่วยกันโดยธรรมชาติลองไปอย่างนี้ธรรมดาชีวิตครอบครัวนะครับโอเคนี่ต้นละกำนะครับนี่ผมปลูกเอาไว้500ต้นเหมือนกันนะครับละกำอินโดนะครับละกำอินโดโอเคหวานแต่เนี่ยผมไม่ได้เข้ามานะครับปล่อยรู้สึกว่าจะลุกไปหน่อยเนี่ยมันมีตัวเมียตัวผู้ด้วยนะครับมันมี2ประเภทอันนี้ต้นผู้นะครับต้นผู้นี่เอาไว้ผสมเกสรให้มันด้วยถ้าไม่มีตัวผู้มันจะลูกมันจะรีบมันจะไม่มีเนื้อนะครับลักษณะของกรรมนี่ตัวผู้ออกดอกแล้วตัวผู้ออกดอกนี่เป็นลูกเลยครับเป็นลูกผลตกให้เคยเลยใช้ได้นี่ลูกใหญ่แล้วโอเคสวยเลยผ่านเลยนะโอเคเลยครับนี่2ช่อเลยครับ
เดินกลับแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่หมอให้พักฟื้นช่วงนี้ไปทำบอลลูนครับก็นี่ก็มาให้ดูสภาพสวนที่พัฒนาไว้นะครับเมื่อก่อนตรงนี้ครับที่ตายผมไม่สบายวันก่อนก่อนแต่ว่าก็โอเคเรียบร้อยไม่ว่าดูแลร่างกายแล้วก็พัฒนาขึ้นพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้นของเรานะคะนอกจากจะเที่ยวสนุกมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามเพจของเรา YouTube ของเรานะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ